ผมอยากรู้ว่าลุงเป็นใครมาจากไหนครับเขาก็ว่าแล้วลุงเป็นใครมาจากไหนเออต้องถามแม่ผมมากกับพ่อผมแบบเนี้ยใช่ไหมฮะจึงจะตอบได้ว่าลุงมาจากไหนเนาะนะนะนะเออมันจะเป็นอย่างนั้นซะมากกว่าลุงออกมาจากไหนคำถามนี้น่าจะไปถามนายโจพนังคมีจึงจะตอบได้นะครับคนหนึ่งคนจะตอบแทนลุงไม่ได้หรอกใช่ไหมฮะถ้าลุงจะบอกลุงเป็นใครมาจากไหนลูกชาวนาจะมาขั้นผู้เมียแต่กระปั้นหัวใจเนี่ยเกิดไหนไม่เกิดเกิดกลางทุ่งนาขณะแม่รำนาอยู่อ้าวไปนู่นเลยรับได้ไหมทีเดียวใช่ไหมครับ ใช่ไหมฮะยังไม่พอเชื่อว่าอุปโลกก็แล้วกันนะเป็นสิทธิ์พระตถาคตผู้อยู่หางแถวรู้แล้วจึงนางมาเล่าให้ฟังจึงมาบอกมีแล้วจึงนำมาให้สองมือเปล่ารักษามนุษย์ครับด้วยพลังงานบริสุทธิ์และก็เป็นไฟฟ้าสถิตนี่เองโอเคนะถ้าหากว่าจะถามว่าลุงเป็นใครมาจากไหนก็ตอบไปแค่นี้นะครับนอกนั้นก็ไปถามนายจูนาคามีจึงจะตอบของลุงได้อย่างชัดเจนนะครับโอเคนะก็มีแค่นั้นครับผมนั่นแหละมันมีคำถามต่อให้ก็ได้ครับทำไมถึงไปบอกว่า EMC ยกกำลัง2เนี่ยนะทำไมถึงบอกว่าเป็นสมการอย่างที่ว่าเมื่อกี้นี้นะครับมันอธิบายความงี้ครับผมฟังให้ดีนะครับฟังให้ดีนะตัว M ตัวเดียวเนี่ยครับก็คือ mass นี่ก็ได้ครับปากกาเล่มนี้ก็ได้ยังไงยังไงก็ไม่สามารถทำให้ความเร็วเกิดขึ้นได้ถึง 90,000 ล้านกิโลเมตรต่อวินาทีมันทำไม่ได้เห็นไหมครับถ้าทำได้หมดมวลจริงๆครับมวลหมดจริงๆถ้ามันทำได้ได้แต่ว่าคิดได้ก็แล้วกันนะทำไม่ได้เมื่อทำไม่ได้แล้วจะเขียนไว้ทำไมล่ะอย่างเงี้ยผมก็มีความคิดต่างเป็นตัวแค่นั้นเองหรือว่าใครทำได้ครับทำให้สารวัตถุใดๆเนี่ยเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่ากับ 90,000 ล้านกิโลเมตรต่อวินาทีแค่ 300,000 กิโลเมตรต่อวินาทีก็ทำไม่ได้แล้วพะโถเอ้ยเห็นไหมครับแล้วจะให้ลุงคิดยังไงต่อทีนี้ล่ะมันอยู่ที่ว่าใครล่ะคิดแบบไหนก็เท่านั้นเองง่ายๆเนาะใช่ไหมฮะเป็นสมการที่ทำอะไรเดี๋ยวนะก็พูดเรื่องฟิวชั่นกับฟิวชั่นนั่นเองนะครับไอ้นิวเคลียสแตกนั่นเองครับนะเป็นสมการที่สามารถทำให้นิวเคลียสของสารวัตถุแตกก็ได้อาวุธนิวเคลียร์มาก็แค่นั้นเองแต่ไอน์สไตน์ไม่ได้เป็นคนทำนะที่ว่าเนี่ยใช่ไหมแต่เป็นความคิดของไอน์สไตน์ใช่ไหมฮะถามว่าอาวุธนิวเคลียร์มันดีไหมทีเดียวมันให้โทษให้ประโยชน์ถ้าบอกว่าให้โทษเขาก็บอกว่าเขาได้ประโยชน์นะก็ให้ประโยชน์เฉพาะคนที่เขาทำขึ้นมาเช่นนะเป็นต้นกำเนิดเชื้อเพลิงใส่เรือดำน้ำแล่นไปตั้ง3ปีไม่หมดเลยยังไม่ต้องเติมน้ำมันเลยประมาณใช่ไหมใช้ผลิตไฟฟ้าใช้กันมากมายกายกองนี่เป็นต้นใช่ไหมครับแต่ถ้ามันระเบิดตูมน้ำขึ้นมาน่ะอันตรายใช่ไหมใช่ไหมหรือว่าอาวุธนิวเคลียร์ที่มันแตกตูมเวลานี่นะครับทำด้วยไฮโดรเจนที่ว่าเนี่ยถ้ามันดีเห็นไหมครับหรือจะไปยกย่องแบบนั้นก็แล้วแต่นะที่ว่าลุงไม่ได้เกี่ยวตรงนั้นนะครับแต่ลุงรู้แต่เพียงว่าอาวุธนิวเคลียร์นั้นนะครับมันดีเฉพาะคนที่เขาทำขึ้นมาเพราะว่าเขาได้ประโยชน์เห็นไหมครับส่วนคนที่รับโทษอย่างท่านอย่างผมนี่รู้ไหมอย่างเงี้ยที่ได้รับโทษอยู่ทุกวันนี้มันทำให้อะไรล่ะถ้ามันจะกันแปรปรวนหมดหลายๆอย่างทุกๆอย่างอย่างนี้เป็นต้นมีใครพูดถึงเรื่องนี้บ้างผมบอกนักฟิสิกส์ไม่กล้าพูดหรอกพูดไปก็ตกงานจ้ะครับเออใช่ไหมฮะพูดไปก็ไม่มีการเรียนการสอนกันใช่ไหมครับเออเรายอมรับว่าในการที่คิดสมการพวกนี้มามันเป็นพวกก็เรียกว่าอะไรผลพลอยได้ก็มาได้เรื่องคลื่นนี่แหละครับในเรื่องแสงเรื่องของโลกคนต่ำทั้งนั้นแหละครับมาได้พวกนี้นะได้ความถี่ได้คลื่น
ก็คือได้เทคโนโลยีออกมาใช้กันทุกวันนี้นะก็เป็นคนไม่ใช่ไอสไตล์เป็นคนคิดได้ตรงนี้มันมีคนอื่นคิดตามเขาก็ได้ส่วนที่เขาบอกว่าบายพาสแล้วก็แค่นี้ประโยชน์ของมันเองถามว่าหน้าวันนี้มือถือมือถอยดีไหมทีเนี้ยดีใครก็บอกว่าดีเท่านั้นนะครับแต่ลุงบอกว่าอันตรายนะโยมเรื่องความทีเนี่ยรู้ไหมปวดเหตุปวดหัวเนี่ยมาจากสิ่งนี้เยอะแยะมากมายก่ายกองมีใครพูดกี่คนนักฟิสิกส์จะพูดไหมเนี่ยกล้าพูดที่ไหนแล้วมีแต่ลุงหรือพูดอยู่คนเดียวเวลาแต่ลุงก็ใช้มันนะคลื่นพวกนี้ใช่ไหมฮะโอเคครับก็อย่าไปอะไรแล้วก็ยกย่องว่าโอเค